นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเตรียมเดินทางไปที่กรมบังคับคดีธัญบุรีนะคะพร้อมกับทีมกฎหมายของชมรมโดยจะไปยื่นอายัดหุ้นของบริษัทหายทองคำเรคคอร์ดเพื่อบังคับคดีตามคำพิพากษาศาลขอนแก่นในช่วงเวลาประมาณ 14:00 นของวันนี้นะคะคุณอัจฉริยะก็บอกว่าตัวเองในฐานะที่เป็นผู้รับมอบอำนาจก่อนหน้านี้เนี่ยศาลมีคำพิพากษากรณีเกี่ยวกับการที่นายประจักษ์นวรัตน์เบี้ยวค่าจ้างการสร้างหนังเรื่องผู้สาวขาเลาะโดยมีการไปจ้างนะคะนายอุเทนศรีริวิซึ่งเป็นผู้กำกับหนังซึ่งก็มีน้องอามร่วมแสดงโดยมีสัญญาในการว่าจ้างกันในราคา5 ล้านบาทแล้วก็ยังค้างจ่ายกันอยู่อีกประมาณ800,000 บาทซึ่งเรื่องนี้ก็มีการฟ้องร้องกันนะคะศาลสั่งให้ชดใช้ในจำนวนเงินดังกล่าวพร้อมกับดอกเบี้ยนับตั้งแต่มีคำพิพากษาแล้วก็มีการทำหมายตั้งคดียึดทรัพย์และอายัดหุ้นบริษัทหายทองคำเรคคอร์ดพร้อมระบุนะคะว่าถ้าหากนายประจักษ์ไม่นำเงินมาชำระหุ้นในบริษัทก็จะถูกขายทอดตลาดหากเป็นไปได้ตนจะซื้อหุ้นบริษัทหายทองคำค่ะเพื่อที่จะขอเรียกดูเอกสารการทำธุรกรรมบริษัทย้อนหลังทั้งหมดด้วยค่ะ